โอ้โหซอมบี้เพียบเลยซอมบี้เพียบเลยทุกคนโอเคทุกคนก็เรียกได้ว่าหลังๆมานี่พอมีหนังมีซีรีส์อะไรดังเนี่ยนี่เลยโรบล็อกก็จะมีแมปแบบนั้นเต็มไปหมดเหมือนนี่เลยซีรีส์มัธยมซอมบี้เนี่ยล่าสุดเลยที่เพิ่งออกมาไม่นานมานี้ซึ่งตอนนี้กำลังดังมากๆเลยนะทุกคนเรียกได้ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งใน Netflix อยู่เลยก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับซอมบี้นะผมก็ดูไปบ้างละอันนี้ก็จะเป็นแมปที่ออกมาซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะว่ามันมีอะไรบ้างที่เขาทำออกมาเต็มไปหมดเลยในโรบล็อกก็รวมเหมือนสควิดเกมช่วงก่อนและสควิดเกมช่วงก่อนก็มีคนเล่นเยอะมากๆเลยถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าตอนนี้มันก็พลาวๆลงไปบ้างละทำไมไลค์กับดิสไลค์มันทำไมมีคนดิสไลค์เยอะทุกคนแต่แมปนี้เหมือนจะดังสุดแล้วก็คือมีคนเล่นประมาณ 5-6,000 ก็ถือว่าโอเคอยู่ทุกคนไหนเป็นไงโอเคเหมือนเราจะอยู่บนดาดฟ้านะทุกคนก็เป็นดาดฟ้าของตึกโรงเรียนนี้แหละโอเคเรามีปืนแล้วก็มีอะไรวะทุกคนเหมือนจะมีปืนอยู่4อันป่ะอุ้ยมีสไนด์ด้วยWow. เฮ้ยไหนคอยลองยิงดิเอ้ยอ๋อโอเคก็ด้านล่างก็น่าจะเป็นซอมบี้นะทุกคนคือจริงในหนังมันเยอะกว่านี้นะทุกคนคือมันเต็มสนามด้านล่างเลยเดี๋ยวปั๊มมันไม่ค่อยสะดวกเลยอุ้ยกระโดดลงมาด้วยกันผมไม่ตายได้ไงทุกคนจริงๆผมน่าจะตายไปแล้วทุกคนคือโดนซอมบี้กัดไม่ได้เลยแต่อันนี้แค่เลือดลดเฉยๆเดี๋ยวมีธนูด้วยยิงปิ้วนัดเดียวตายทุกคนนัดเดียวตายโอ้มาด้านหลังเนี่ยเลือดลดเนี่ยเลือดลดทุกคนโดยรวมเหมือนแมปจะไม่มีอะไรมากนะทุกคนสำหรับแบบนี้ก็คือด้านบนมันก็มีตัวเลขเขียนอยู่แล้วซอมบี้คิว10คนก็คือเราฆ่าไปแล้ว10ตัวประมาณนี้โอเคผมก็คิดว่ามันก็น่าจะยิงไปเรื่อยๆประมาณนี้แหละจริงๆมันมีแมปซอมบี้ในโรบล็อกอยู่แล้วนะบางแมปมันก็มีอยู่มาพอสมควรแหละแต่นี้มันก็จะเป็นชุดเป็นอะไรเหมือนในซีรีส์เนาะแต่ว่าแมปซอมบี้เนี่ยจริงๆในโรบล็อกก็มีมานานแล้วเหมือนกันเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอลองไปสำรวจรอบๆซิมีอะไรอีกก็มาทางนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วทุกคนโอ้โหคือตอนนี้ซอมบี้กำลังกองกันอยู่ปิ้วโอ้คือผมอยากมีปืนระเบิดอยู่ทุกคนอยากล่อซอมบี้มาเยอะๆแล้วระเบิดทีเดียวไงไม่รู้เออแต่ว่าก็โอเคอ่ะในหนังมันก็ไม่ได้มีเดี๋ยวสมมติว่าผมเข้าห้องผมสามารถไปหลบได้ไหมทุกคนปิ้วยิงไปเดี๋ยวแป๊บนึงเข้ามาในนี้ก่อนทะลุประตูได้ไหมทะลุได้เอ้ามันทะลุได้ไงทุกคนมันทะลุได้ไงเออมันไม่น่าทะลุได้นะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองไปดูแมปอื่นกันต่อเลยดีกว่าทุกคนแมปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละโอเคทุกคนมีอะไรอีกไหมมีอีกอันนึง All Pass Are Dead ตอนนี้มันจะมีอยู่3เกมหลักๆนี่แหละที่ผมเห็นก็ลองไปดูได้นะทุกคนผมอาจจะดูได้ไม่หมดในโรบล็อกนะก็อยู่บนดาดฟ้าเหมือนเดิมทุกคนแล้วก็ทางนู้นเหมือนจะเป็นเมืองใช่ไหมทุกคนใช่มันก็จะเป็นเมืองอยู่แบบไกลๆอ่ะเออแต่อันนี้ด้านบนดูแปลกๆผิดจากความจริงมานิดนึงนะทุกคนแล้วก็ด้านล่างนั่นมีซอมบี้มันตอนนี้ตอนกลางคืนมองไม่ค่อยเห็นปึ๊บโอ้กระโดดลงมาเลือดรถอ่ะปิ้วนั่นไงเหมือนจะมีอาวุธอะไรเยอะมากทุกคนอันนี้มีโต๊ะมีอะไรอีกก็ไม่รู้เต็มไปหมดเดี๋ยวผมขอยิงพวกมันก่อนเนี่ยทุกคนมีโต๊ะมีอะไรด้วยก็ไม่รู้ไหนดูซิทุกคนโต๊ะเอามาทำอะไรได้บ้างอย่างนี้ได้ไหมทุกคนได้ปะอุ้ยได้ว่ะเฮ้ยเละเลยทุกคนเละเลยเฮ้ยได้อยู่ทุกคนได้อยู่ไหนขอลองไปดูฝั่งนู้นหน่อยสิฝั่งนู้นมีอะไรเพียบเลยทุกคน thirsty เดี๋ยวนะตรงนี้ก็จะมีอันนี้เหมือนจะยังไม่มาทุกคนแล้วก็เหมือนจะมีขายเกมพาร์ทขายอะไรนี่หน่อยด้วยมาเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ทุกคนว่านี่น่าจะเป็นรั้วโรงเรียนมั้งฝั่งนี้เหมือนจะมีซื้อบ้านมีอะไรด้วยหรือเปล่าจริงๆแถวนี้ผมไม่ค่อยคุ้นตาเลยทุกคนอันนี้เจ้าของเกมน่าใส่เพิ่มมาเองเพราะว่าผมไม่เคยเห็นในซีรีส์นะทุกคนไม่ไอตำแหน่งประมาณนี้ไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าผมก็ดูไปประมาณ10ตอนนี่แหละก็คือจริงๆก็ใกล้จบแล้วไหนแล้วกดเคลมเฮ้าส์ยังไงเออทุกคนทำไมผมกดไม่ได้ทุกคนเนี่ยผมพยายามจะกดแล้วมันกดไม่ได้โอเคทุกคนก็ขอลองดูสักแมปนึงแล้วกันทุกคนอันนี้โอเคนะทุกคนเหมือนจะมีคนเล่นประมาณ 1,000-2,000 อยู่นะอุ้ยเหมือนจะมีอะไรเหมือนกันวะทุกคนเพลย์วิกิเดี๋ยวด้านล่างนี่กดได้ไหมไม่รู้กดได้หรือเปล่าน่าจะไม่ได้ด้านบนน่าจะเป็นเวลานะทุกคน22 นาฬิกาก็คือ 4 ทุ่มก็คือตอนกลางคืนแล้วก็มา
แล้วเก็บตังค์ในแมปนี้ซื้อชุดพวกนี้ได้เออผมว่าชุดนี้ก็น่าจะวางขายเกลื่อนในโรบล็อกแล้วเหมือนกันว่าเหมือนชุดสควิดเกมเนาะเดี๋ยวผมขอลองไปดูดิแป๊บนึงโอเคในอวตารช็อปแล้วก็ All of Us Are Dead มาไหนดูดิไหนดูดินี่ไงผมว่าละทุกคนมีเต็มเลยทุกคนนี่เลยก็มีชุดออกมาทำอยู่พอสมควรเออแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากนะทุกคนแต่ก็เออมีอยู่ประมาณนึงแหละไหนดูซิทุกคนแบบนี้มีอะไรก็เหมือนจะคล้ายๆกันแหละตรงนั้นก็มีดาดฟ้ามีอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนกล้องมันช้านิดนึงมาผมปรับอันนี้ขึ้นโอเคนะทุกคนอันนี้เป็นดาดฟ้าใช่ไหมแล้วเราก็จะเดินลงมาปกติโอเคเดินลงมาเดินลงไปก็ยังไม่เจอเลยทุกคนโอ้โหซอมบี้เพียบเลยซอมบี้เพียบเลยทุกคนเฮ้ยเลือดลดไหมทุกคนน่าจะเลือดลดเร็วอยู่โอ้โหเดี๋ยวแป๊บยิงก่อนมีปืนแค่2อันทุกคนคือธนูกับปืนได้ไหมยิงไปโอเคก็ประมาณนี้ไว้ก่อนละกันนะทุกคนเออผมจะบอกว่าซีรีส์มันก็สนุกดีนะทุกคนผมก็ไปดูมามันก็มันใช้ได้เลยตอนแรกเนี่ยคือเขาเปิดในโรงเรียนตอนคาบว่างทุกคนก็คือช่วงโควิดอ่ะบางทีมันก็จะมีคาบว่างอยู่พอสมควรเลยบางทีแล้วก็เปิดหนังดูในโรงเรียนประมาณนี้แล้วก็ผมก็มาดูที่บ้านต่อเองแหละส่วนแมปในโรบล็อกใครอยากลองก็ไปลองได้แค่เซิร์ช All of Us Are Dead ก็ขึ้นมาเต็มมาหมดแล้วนะทุกคนมันก็จะมีทั้งแมปที่ทำเป็นเรื่องเป็นราวบ้างแล้วก็แมปที่อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะทุกคนบางอันก็คือเหมือนเข้ามาแล้วก็ยิงเฉยๆแล้วประมาณนี้บางอันก็พอจะมีอะไรบ้างก็ลองหาดูแต่ว่าเท่าที่ผมดูมาตะกี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรมากนะแต่ก็โอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วถ้าชอบฝากกดไลค์แล้วกด Subscribe เพื่อมาคลิปใหม่ๆกันด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปนะครับสวัสดีครับ